วนนิดนึงครับให้ผมซูมไปที่ไหนแล้วแต่พี่เลยครับแล้วแต่พี่เลยครับสวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบนะครับระบบสแกนใบหน้า Raspberry Pi นะครับสำหรับตัวสแกนใบหน้าของเรานะในที่นี้ครับเราจะใช้กล้องในส่วนของนะครับRaspberry Pi Camera CMOS นะครับเป็นกล้องแบบ CMOS นะครับติดต่อแบบ I Square C นะครับสาเหตุที่ใช้ตัวกล้องแบบ CMOS เนื่องจากว่านะครับถ้าเกิดเราใช้ในส่วนของกล้องที่เป็นเว็บแคมนะซึ่งมีอินเทอร์เฟซแบบ USB เนี่ยครับกล้องเว็บแคมเนี่ยจะค่อนข้างช้านะครับเรากินแรมหรือว่ากินรีสอร์ทของระบบ Raspberry Pi เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเยอะกว่าที่จะใช้กล้อง CMOS และอีกอย่างนะครับกล้อง CMOS เนี่ยนะครับสามารถที่จะมีภาพที่คมชัดกว่านะครับแล้วก็มีความเร็วสูงกว่าในการรีเฟรชในส่วนของตัวภาพที่เกิดขึ้นมาจากการตรวจจับของ OpenCV นั่นเองนะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องใช้ในส่วนของ CMOS Camera เพื่อทำให้ระบบเนี่ยมันทำงานเร็วขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของระบบของเรานะครับก็จะมีนะครับในส่วนของ1นะครับ Ultrasonic Sensor นะครับ Ultrasonic Sensor นะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับตัวส่งและตัวรับนะครับถามว่า Ultrasonic Sensor ตัวนี้มีหน้าที่ทำอะไรครับก็คือนะครับเวลาคนที่จะมาสแกนนะครับเราจะต้องยื่นใบหน้าเข้ามาตัวใกล้ๆกล้องตัวนี้นะครับซึ่งขณะที่เรายื่นใบหน้าเนี่ยนะครับตัวอัลตราโซนิกเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการปล่อยคลื่นออกมานะครับเพื่อทำการตรวจจับว่านะครับใบหน้าของเรานะครับอยู่ใกล้กับตัวกล้องในระยะที่เราต้องการหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในระยะที่เราต้องการแล้วนะครับตัว OpenCV ที่จะทำหน้าที่ในการทำ Face Recognize ก็เริ่มจะทำงานขึ้นนะครับสำหรับการเมื่อนะครับเมื่อ Face OpenCV Recognize ทำงานขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะสั่งให้กล้องนะครับทำการแคปเจอร์ใบหน้าของเรานะครับไปเปรียบเทียบกับตัว Database ที่อยู่ข้างในส่วนของ Raspberry Pi ที่เราเก็บเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับซึ่งในส่วนของใบหน้าตัวนี้เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ในภายหลังโดยการนะครับใช้โค้ดเดิมนั่นเองนะครับทำให้สะดวกต่อการใช้งานนั่นเองนะครับนอกจากเราจะใช้ Raspberry Pi นะครับแล้วก็ตัวเซนเซอร์นะอัลตราโซนิกไว้ตรวจจับระยะในส่วนของใบหน้าแล้วนะครับแล้วก็กล้อง CMOS แล้วนะครับนอกจากนั้นครับเรายังมีในส่วนของ Air Guard นะครับซึ่ง Air Guard ในที่นี้ครับเราใช้เป็นแบบ Air Guard Detect นะใส่ SIM Detect นะครับเพื่อทำหน้าที่ในการส่ง SMS ไปยังผู้ใช้งานครับในกรณีที่ว่านะครับมีการหรือว่ามีคนแปลกหน้าเข้ามาสแกนแล้วไม่ใช่ครบ3ครั้งนะครับเมื่อนะครับคนแปลกหน้าหรือว่าบุคคลแปลกหน้าที่ไม่ได้บันทึกไว้ในฐานข้อมูลมาสแกนนะครับครบ3ครั้งเมื่อไหร่นะครับตัวโปรแกรมที่อยู่ภายในตัวRaspberry Piของเราก็จะทำหน้าที่ในการสั่งให้ตัว Air Guard ตัวนี้นะครับทำการติดต่อกับระบบ GSM นะครับเพื่อทำหน้าที่ในการส่งนะครับในส่วนของข้อความเตือนให้เรารู้ว่ามีคนแปลกหน้าเข้ามาสแกนครบ3ครั้งแล้วนั่นเองนะครับสำหรับวิธีการใช้งานนะครับเริ่มแรกเลยนะครับเราก็อาจจะต่อจอ HDMI นะครับต่อ Air Guard USB และให้เรียบร้อยนะครับรวมถึงแหล่ง Power Supply นะครับซึ่ง Power Supply ของเรานะครับก็จะใช้แบบ5โวลต์นะครับไม่ควรต่ำกว่า2แอมป์นะครับเนื่องจากว่าเรามีในส่วนของ Air Guard เข้ามาด้วยซึ่ง Air Guard ตัวนี้นะค่อนข้างที่จะกินไฟเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยอะแดปเตอร์ไม่ต่ำกว่า2แอมป์จึงเป็นทางเลือกที่ดีนะครับไว้สำหรับให้ระบบมันทำงานนั่นเองนะเพราะว่าในกรณีที่ว่ามันทำการ Optimize Processing เนี่ยมันจะค่อนข้างกินรีสอร์ทแล้วก็กินไฟค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับสำหรับการใช้งานเบื้องต้นนะครับเรานะครับก็เข้าไปที่หน้าจอของตัว Raspberry Pi นะครับขณะที่เราเริ่ม Boost Raspberry Pi ออกมาแล้วนะครับเราก็จะใช้คำสั่งนะครับsudo sudo นะครับเพื่อทำการล็อกอินเข้าสู่ Super User นะครับถามว่าทำไมต้องล็อกอินเข้าสู่ Super User นะครับเมื่อเราล็อกอินเข้ามาปุ๊บนะครับตัว Library นะครับ OpenCV ที่เราได้ Install ไว้ในตัวระบบของ Raspberry Pi นะก็จะถูกเรียกขึ้นมาอัตโนมัติเมื่อเราล็อกอินเข้าไปแล้วนั่นเองนะครับเสร็จร้อยปุ๊บนะครับเราก็ใช้คำสั่งครับ cd นะครับ home นะครับ backslash pi นะครับแล้วก็ backslash space นะครับซึ่งในส่วนของโฟลเดอร์ตัวนี้นะครับก็จะทำนะครับหน้าที่ในการเก็บตัวซอฟต์ไฟล์ต่างๆนะครับที่ทำหน้าที่ในการประมวลผลใบหน้าของเรานั่นเองนะครับเมื่อเราเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใช้คำสั่งนะครับ sudo นะครับ python นะครับในที่นี้นะครับซอฟต์ไฟล์ของเราชื่อว่านะครับ Face นะครับ Recognize นะครับ dot นะครับ py นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็ Enter นะครับรอสักพักหนึ่งนะครับประมาณ 3-4 วินาทีนะรอให้ตัว Library นะถูกเรียกขึ้นมานะครับให้โปรแกรมถูกเรียกขึ้นมานะครับรอสักครู่นะครับอันนี้ค่อนข้างนานนิดนึงนะครับเพราะว่าตัว Raspberry Pi นะครับพวกหน่วยความจำอะไรต่างๆค่อนข้างที่จะมีผลในการทำงานครับเนื่องจากว่า OpenCV นะครับต้องใช้รีสอร์ทจำนวนมากในการทำงานครับโอเคครับเมื่อเราเรียกเข้ามาแล้วนะครับตัวกล้องนะครับก็จะทำหน้าที่ในการตรวจจับอัตโนมัตินะครับในกรณีที่ว่า
ว่าเราไม่มีนะครับใบหน้าหรือไม่มีอะไรเข้ามานะครับโดยไม่มีใบหน้าคนนะครับก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็แต่ว่าในขณะนี้นะครับขณะที่มันแคปเจอร์นะครับมันก็จะใช้เวลาในการมาในการประมวลผลสักประมาณ3-4วินาทีนะครับขณะที่มันประมวลผลนะครับมันก็จะค้างอยู่อย่างนี้นะครับรอจนกว่าประมวลผลเสร็จครับมันถึงจะมีตัวเลขขึ้นมาครับสำหรับตัวเลขนี้นะก็คือระยะนะครับของสิ่งกีดขวางหรือใบหน้าของคนนะครับที่เข้ามาสแกนนะครับถ้าเกิดว่านะครับอยู่ในเลนส์ระหว่างนะครับ120-130เซนติเมตรภายในนี้นะครับก็จะทำหน้าที่สั่งให้ตัว OpenCV ของเราทำการสแกนนั่นเองนะครับเมื่อเราเปิดเครื่องมาแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราหาคนที่ใช่เข้ามาสแกนนะครับนะครับผมลองสแกนด้วยใช้ใบหน้าผมดูนะครับต้องปรับระยะนิดนึงครับเพราะว่าผมกำหนดโปรแกรมไว้อันนี้เราใช้แค่50ได้ไหมครับ50เซนตก50ภาพมันก็จะใหญ่ครับเพราะว่ามันเพราะตอนนั้นในขอบเขตที่คุยกันไว้ก็เหมือน50ใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดใกล้เกินไปเนี่ยพวกแสงอะไรพวกเนี้ยครับมันจะมีผลอย่างที่บอกนะครับเพราะว่าถ้าใกล้เกินไปปุ๊บเนี่ยมันจะออกหน้ามันจะมืดแต่เราจะมี LED อะครับ LED ไฟขาวต่อโชว์ได้ทีเพราะตอนนั้นที่คุยไว้อะครับครับครับเดี๋ยวลองดูไปได้ครับเดี๋ยวลองสักครู่นะขณะที่มันประมวลผลใบหน้านะครับมันก็จะค้างอยู่อย่างนี้สักพักหนึ่งนะครับเพื่อทำการนะครับเปรียบเทียบกับตัวเทมเพลตที่เราเก็บไว้ข้างในในส่วนของ Raspberry Pi นะครับเมื่อเราใช่นะครับมันก็จะขึ้นคำว่าU are the one นะครับก็คือโอเคนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับทำตัว Raspberry Pi นะครับทำหน้าที่ในการปล่อยตัวลอจิกออกมาที่พอร์ตพิน4นะครับทำให้เราสามารถนะครับเอาพิน4ตัวนี้ไปชิกกรประตูหรือสตาร์ทรถยนต์หรือเอาไปใช้ประโยชน์อื่นๆนะครับในกรณีที่ว่าเราสามารถที่จะล็อกอินในส่วนนี้ได้นั่นเองนะครับครับเดี๋ยวพี่ลองเข้าไปสแกนบ้างครับเมื่อกี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเข้ามาสแกนแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในระยะที่เรากำหนดนะครับมันก็จะปรากฏภาพขึ้นมานะครับบนหน้าจอเมื่อสักครู่นั้นนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับก็รอให้ตัวRaspberry Piนะครับทำการประมวลผลนะครับเพื่อทำหน้าที่ในการเปรียบเทียบภาพที่ได้นะครับกับเทมเพลตของเราที่ใส่เอาไว้นะครับแต่เนื่องจากว่าเมื่อกี้ครับเราเอาภาพที่ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในตัวดาต้าเบสในส่วนของRaspberry Piนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับRaspberry Piก็จะขึ้นคำว่านะครับYou are not the one ก็คือไม่ใช่นั่นเองนะครับครับนะครับมันก็จะทำการขอบหน้าจอให้ชัดเจนที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าเราสแกนครบ3ครั้งนะครับเดี๋ยวรอให้ครบ3เลยก็ได้นะครับอันนี้คือครั้งที่1แล้วนะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ใช่บุคคลที่ใส่ไว้ในฐานข้อมูลของตัว Raspberry Pi นะมันก็จะขึ้นคำว่านะครับ You are not the one นะครับนั่นคือไม่ใช่แล้วก็พร้อมกับจำนวนตัวนี้ขึ้นมานะครับนั่นคือว่าจำนวนของการสแกนที่ไม่ใช่บุคคลที่เราต้องการนั่นเองนะครับก็คือไม่สามารถล็อกอินเข้าไปได้นะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็จะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับอันนี้คือครั้งที่2ครับอันนี้เดี๋ยวเข้ามาถอยหลังมานิดนึงอันอยู่ประมาณ100อ่ะโอเคครับนะครับอัตราความแม่นยำครับในการสแกนก็อยู่ที่ประมาณ60-70% นะครับแล้วแต่สภาวะแวดล้อมอย่างเช่นแสงนะครับหรือว่าพวกแสงต่างๆหรือว่ามุมหรือว่าแม้กระทั่งทรงผมหนวดอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีผลค่อนข้างมากนะครับเพราะว่ามันเป็นข้อจำกัดของตัวสแกนใบหน้าด้วยตัว OpenCV ของ Raspberry Pi อยู่แล้วนะครับนะครับก็คือ You are not the one เดี๋ยวลองอีกทีนึงครับ
ันนี้คือรอประมวลผลรอบที่2นะครับครอบหน้าครับแต่ว่าครอบหน้าไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลครับแต่ว่าไม่ได้แสดงส่วนของครอบหน้าเฉยๆครับมันจะแสดงในส่วนของภาพที่ชัดที่สุดเมื่อเป็นเฟซของเราครับครับระยะนี้เปลี่ยนได้นะครับเดี๋ยวลองดูให้ครับถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไม่ได้ก็คือว่ามันก็ต้องประมาณนี้เพราะว่าถ้าเกิดเข้าใกล้เกินไปเนี่ยมันก็จะใหญ่ไปไม่ได้